ไปที่ร้านอาหารปทุมธานีมีแอลกอฮอล์ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตขอทางที่ดูอยู่น้องบูมเดี๋ยวมาหน่อยที่มาไหนนี่ครับคนตำรวจตอนนี้ครับของไปเนี่ยคือตัวครับตัวเนี่ยมีความเครียดไหมคะแบบเนื้อหาข่าวที่มันออกไปเนี่ยแบบนี้เราเครียดไหมคะแล้วจะมีการออกมาโต้แย้งไหมคะว่าที่สื่อนักสื่อไทยระบบมันไม่เป็นความจริงเดี๋ยวเขาไปหน่อยคุณปอคะอันนี้คือคุณปอมาให้ปากคำกับตำรวจตามที่ได้มีการแจ้งไว้ใช่ไหมคะคุณปอคือตอนนี้คุณปอคะตอนนี้คุณปอเครียดไหมคะกับข่าวที่ออกไปทั้งหมดอะค่ะคุณปออยากจะมีอะไรพูดแบบอธิบายเพิ่มเติมไหมคะคุณปอเดี๋ยวผมให้ปากคำตำรวจเครียดไหมคะโดยส่วนตัวคุณปอเครียดไหมคะกับข่าวที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามที่สื่อเสนอไหมคะคุณปอครับมาด้วยกันเยอะพี่มันคนเยอะพี่หลังจากที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางด้านของคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมได้ออกมาพี่ต่ายเมื่อกี้เขาบอกว่าไงบ้างนะไม่พูดเลยเนาะขอให้แค่ปากคำกับตำรวจให้การกับตำรวจก่อนนะครับหลังจากที่ออกมาจากห้องสอบสวนนะครับทางคุณกติกได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอย่าแซงมั่วเอาเฮ้ยลงคิวตามต่อนะครับจากรายการเรื่องจากว่าเราได้รับรายงานมานะครับว่ามีการข้อตายย้อนกลับมาไม่อยู่ในการขโมยทำไมเราไม่ให้เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล่ะฮะทำไมถึงเลือกมาให้เหตุการณ์วันนี้ให้การวันนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสรุปแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขออนุญาตนะครับตกได้ยังไงครับตกได้ยังไงครับพี่มาไหนพี่ถ่ายภาพนี่โมครับตกได้ยังไงครับผมกว่านะครับตอนนี้มีใครอธิบายอะไรให้ฟังบ้างไหมครับยังครับผมเพิ่งมาเหมือนกันพี่คะตั้งแต่ก็คือหลังที่เราได้ค้นหาแตงโมไปก็คือยังไม่มีได้คุยหรือไม่มีใครได้ติดต่อกับเพื่อนอย่างคุณปอคุณแซนคุณกติกเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับผมกับคุณแม่ยังนะครับแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ส่วนตัวสงสัยในเรื่องอะไรนะครับกับอุบัติเหตุก็น่าจะสงสัยเหมือนที่ทุกคนสงสัยนะครับแต่ผมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปดีกว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้อะไรผมไม่ได้สืบสวนอะไรพวกนี้เราไม่มีความรู้ด้านนี้คือตำรวจโทรไปแจ้งให้พี่มาเอาป่าวผมมาเองดูข่าวแล้วเมื่อกี้ผมไปอยู่ที่ท่าน้ำครับก็เห็นว่ามีน้องมาผมก็เลยลองตามอยากบอกอะไรให้เขาพูดอะไรที่มันดูเป็นเงื่อนงำที่หลายคนก็สงสัยกันทั้งค่อนประเทศเลยนะคะพี่ก็ผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรอยากให้เขาบอกความจริงแค่นั้นเองครับผมใช่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอกมาตรงๆแค่นั้นนะครับใช่ไหมครับเท่าที่ชายสันนิษฐานดูมองว่าเป็นไปได้สูงมากน้อยที่ไหนว่าแตงโมเนี่ยจะพลัดตกลงตกน้ำเองอันนี้ผมไม่กล้าตัดสินใจเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพูดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปากตามอีกฝ่ายนะครับในวันนี้อะไรที่ยังคาใจตอนนี้อะไรที่คาใจพี่ชายอยู่ตรงนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ฮะที่เขาบอกว่าน้องไปอะไรครับเข้าห้องน้ำปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันมีคนเยอะนะผมไม่คิดว่าน้องผมจะไปนั่งตรงนั้นแล้วที่บอกว่าคือคุณแตงโมไปตรงข้างท้ายเรือแล้วก็ขอให้เพื่อนอีกคนจับมือไว้แล้วก็มือแบบเกิดหลุดตกน้ำไปอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ผมยังไม่ทราบผมไม่ทราบเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องนี้มันก็พูดผมตัดสินใจอะไรไม่ได้ต้องรอฟังทางตำรวจเพราะผมยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันผมก็เฝ้าดูข่าวที่พวกสื่อพวกพี่ๆสื่อนำเสนอนะครับผมก็เปิดตามดูล่าสุดตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งอุบัติเหตุเจตนาหรือว่าประมาทเนี่ยครับอยากฝากถึงตำรวจยังไงบ้างครับก็อยากให้ตำรวจทำงานให้เต็มที่นะครับทำตามขั้นตอนให้โปร่งใสขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขวดจะขอบคุณมากพี่มองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากแอลกอฮอล์ด้วยไหมครับผมแอลกอฮอล์นี่ผมไม่ทราบว่าเขาดื่มกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครตรวจใช่ไหมครับแต่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยคือความประมาทแน่นอนทั้งลำนะครับเพราะว่าชูชีพไม่ใส่กันด้วยนะครับใช่ไหมครับแล้ววันนี้พี่คิดว่ามันช้าไปไหมคะที่เพื่อนเขาเพิ่งตัดสินใจมาให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อตอนเกือบจะ20:00 น.อย่างเงี้ยแล้วแต่ความคิดส่วนตัวผมช้าครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบที่เขายังสงสัยเหตุผลใช่ครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับตอนนี้เรามารอเจอหน้าเขาไหมครับอยากถามอะไรเขาบ้างตอนนี้ครับที่เขาอยู่ไม่ถามแล้วเขาไม่ถามเพราะผมให้ตำรวจจับก่อนอันนี้ได้มีการพยายามติดต่อทางเขาบ้างไหมครับผมมีแค่เบอร์น้องผู้จัดการนะครับโทรไปแต่คือไม่ได้รับแล้วก็โทรไปเบอร์น้องโมก็ไม่มีคนรับสายล่าสุดตอนนี้คือโทรไม่ติดแล้วใช่ไหมไม่ได้โทรเลยครับระยะสองถังครับหลังเกิดเหตุเนี่ยฮะพยายามได้ติดต่อผู้จัดการบ้างไหมฮะจนกระทั่งเขามาให้การกับตำรวจตั้งแต่เมื่อวานผมก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะโทรมาเขาคงโทรมาแต่เขาไม่รับสายเลยใช่ไหมใช่ครับเขาอาจจะมีธุระอะไรของเขาวุ่นอะไรเราคิดไหมคะว่าคือเพื่อนกันนั่งเรือไปเที่ยวด้วยกันก็ไปด้วยกันได้แต่พอเกิดตอนเกิดเหตุขึ้นมาแล้วกลับไม่มีใครมาออกมาพูดความจริงทั้งที่ครอบครัวก็กังวลใจกันมาเกือบทั้งวันใช่ครับมันเป็นใครครอบครัวไหนก็ต้องคิดอยู่แล้วครับเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับค่ะคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมคะนี่ขออนุญาตค่ะอันนี้ขอไม่ออกความเห็นก่อนครับครับก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการบ่อยไหมครับก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมไม่เคยคุยเพราะผมจะคุยแต่กับน้องโมครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็น่าจะโอเคดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไม่รอเจอเขาหรือว่าเจอ